เดี๋ยวกราบนิมนต์หลวงพ่อนะครับเป็นโทนสิทธิ์อย่างไรครับผมจุดไหนครับที่เขาดูครับของโทนสิทธิ์นี่ไงคือครับเขาจะเป็นไพตันเห็นไหมอ๋อก็คือไม่มีแกนกลางนี่ไพตันเห็นไหมครับผมแล้วเนี่ยเขาจะตรงอันไหนถ้ามันตรงเนี่ยก็คือกิ่งจะตรงกันกิ่งตรงอย่างเงี้ยนะปกติกิ่งจะไม่ตรงใช่ครับผมมันจะตรงกันครับแล้วมันจะเป็นขึ้นมามันจะขึ้นมาแล้วอันนี้มันตันมันจะขึ้นมานี่ๆๆใช่มั้ยครับนี่ใช่แหละมันจะเป็นเหมือนนี่นิมนต์หลวงพ่ออธิบายฟังหน่อยเนี่ยมันจะเป็นเหมือนตะกรุดครับครับมันห้อยมาเหมือนตะกรุดมันขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันขึ้นเป็นเหมือนเส้นผมแล้วที่เขาเรียกว่าทนสิทธิ์ใช่ตรงกลางมั้ยครับใช่ๆทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดได้ถือไว้ของทั้งป้องเลยเนี่ยนะครับใช่ครับทั้งหมดได้เป็นของแล้วมีเขาเรียกว่ามีอนุภาพในการป้องกันภัยป้องกันภัยถ้าใครพกพาไปแล้วตกน้ำจะไม่จมครับป้องกันจมน้ำแล้วต้องพกเยอะไหมครับหลวงพ่อไม่ต้องเยอะนะแล้วแต่ที่เราจะพกพาไปได้อาจจะเป็นเซตเล็กๆได้ไหมครับหรือว่าต้องเป็นบ้องใหญ่หน่อยได้เซตเล็กๆก็ได้ได้มาเนี่ยอย่างเงี้ยอ๋อเนี่ยไหมครับเขาจะเป็นเหมือนเส้นผมเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเป็นเส้นผมเนี่ยแล้วก็จะเป็นเส้นอยู่ตรงกลางเห็นไหมโอ้แปลกดีนะเป็นเส้นอยู่ตรงกลางเห็นไหมเหมือนเส้นเอ็นโอ้เนี่ยแล้วขึ้นไปเป็นหนวดแล้วขึ้นมาเป็นโอ้เนี่ยเนี่ยครับแล้วขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับผมขึ้นมาเป็นเหมือนหนวดเหมือนเป็นเส้นนะคือนี่ไม่ใช่ปกติไม่ใช่กับปกติเป็นของโทนสิทธิ์ของหายากครับผมหายากมันธรรมชาติที่เป็นไปนี่อย่างเงี้ยอย่างนี้ก็เป็นของแปลกเพราะว่ามันเป็นกาฝากเป็นกาฝากที่มาก่อที่ต้นไผ่เป็นกาฝากครับผมแล้วนี่มันเป็นก็ไผ่รอบตาครับไผ่รอบตาตรงนี้นี่คืออยู่ในพิพิธภัณฑ์ให้คนชมในพิพิธภัณฑ์ให้คนชมเนี่ยไผ่รอบตาเนี่ยรอบหมดเลยครับผมปกติมันไม่เป็นไงไม่มีไงต้นไผ่มันจะไม่มีมันจะมีแค่ขึ้นอันนี้มันรอบเลยครับผมมันขึ้นรอบเลยครับเขาเรียกไผ่รอบตาของพวกนี้คือของธนสิทธิ์ละครับของธนสิทธิ์คือเป็นของหายากของหายากของที่ไม่มีแล้วก็ไผ่ที่เป็นไผ่แฝดก็คือครับมันขึ้นออกมาแล้วมันแยกกันสองอันนี่อย่างนี้ของโทนสิทธิ์นี่ของโทนสิทธิ์ตรงนี้คือแปลกยังไงครับนี่ขึ้นมาเห็นไหมเป็นอันเดียวเห็นไหมแยกเป็นสองลำเห็นไหมอ๋อตัดข้างล่างเหมือนเป็นป้องเดียวป้องเดียวนี่นะพอขึ้นมาแตกสองเฉยเลยแตกสองอันนี้ก็ไม่ปกติเหมือนกันนี่ก็ของจัดว่าเป็นของโทนสิทธิ์ครับผมอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมครับใช่เหมือนกันอ๋อที่เห็นนี่คืออยู่ในต้นสำนักหลวงพ่อหมดเลยเหรอครับสำนักหมดไปดูได้เลยทั้งแฝดก็ช่องนี้ชอบนะครับพามาดูเมื่อกี้ลูกศิษย์หลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยวกลับบอกหลวงพ่อนิดนึงลูกศิษย์หลวงพ่อท่านบอกว่ามีป้าคนหนึ่งเอามาให้ประวัติของคนภายในวัดแล้วป้าเขาอยู่ที่บ้านแล้วเขาป่วยเป็นมะเร็งปลูกไม่ได้สุดท้ายมาถวายหลวงพ่อแล้วก็พอถวายปุ๊บสักพักหนึ่งหายอันนี้หลวงรบกวนหลวงพ่อช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงครับฐานคือเขาขึ้นไปแล้วเขาตัดต้นไผ่ตัดไม่ขาดอ๋อครับผมตัดไม่ขาดเขาเลยไปขุดมาปลูกที่บ้านพอปลูกที่บ้านตอนแรกก็ปลูกหน้าบ้านก็ไม่มีอะไรครับตอนหลังเขาย้ายหน้าบ้านเป็นหลังบ้านแล้วใกล้ห้องน้ำห้องส้วมลูกค่อยตายทีละคน2คน3คนตายติดกัน3คนครับ3คนที่ตายติดกันภายใน3เดือนครับก็ตายติดกันตัวเองก็เลยกลายเป็นมะเร็งคนสุดท้ายครับผมที่จะต้องตายพอเข้ามาสื่อเทวดามาสื่อมาเข้าทรงที่บ้านหรืออะไรจะสื่อบอกว่าเพราะเราทำผิดไปเอาของศักดิ์สิทธิ์มาไว้ที่บ้านเขาเลยลงโทษให้พรากจากลูกจากพ่อไปครับเขาก็เลยขุดมาถวายตมาหมดเลยตมาก็เลยไปขุดมาให้ลูกศิษย์ไปขุดมาทั้งบ้านเลยหมดบ้านเลยนั้นแสดงว่าบ้านเขาไม่มีถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปอย่าไปแสวงหามาปลูกไม่ดีมีอาถรรพ์มีอาถรรพ์ครับผมมีเทพรักษาเป็นของอาถรรพ์เขาก็เลยพอเขาตายเดือนนึงก็ตายคนเดือนนึงก็ตายคนเนี่ยทั้งหลานตายลูกตายตัวเองก็จะตายเขาเลยมาถวายหลวงพ่อก็เลยเอาลูกศิษย์ไปขุดมาทั้งหมดเลยพอจะบอกได้ไหมครับว่าป้าคนนี้อยู่จังหวัดอะไรครับเพชรบุรีอยู่เพชรบุรีครับผมอยู่เพชรบุรีครับชื่อบุญส่งโอ้โหชื่อปู่บุญส่งต้นที่อยู่ในสำนักหลวงพ่อนี่ใครมาทำบุญมาชมได้มาชมได้แล้ว
ปลูกมานานกี่ปีแล้วครับเขามาถวายกี่ปีแล้วครับน่าจะประมาณสัก5ปีถึง7ปีไม่นานมากนะครับครับครับแต่ก็โตแล้วโตโอเป็นบุญตาเดี๋ยวผมจะพาคนไปดูแล้วมีอะไรจะแนะนำอีกไหมครับแล้วเนี่ยของโทรศิษย์อันนี้นี่ก็โทรศิษย์แปลกยังไงครับไม่มีตาอ๋อเขาเรียกว่าเป็นกะลาไม่มีตาเลยไม่มีตาเลยไม่ใช่ตาเดียวไม่ใช่ตาเดียวไม่ใช่สามตาไม่ใช่อะไรเป็นมหาอุดเรียกมหาอุดอ๋อและอันนี้ได้มาจากไหนครับลูกนี้อันนี้ก็ที่บ้านแพ้วที่ก็มีต้นมะพร้าวเยอะครับครับเขาไม่มีทุกต้นอ่ะครับบางต้นก็มีครับเขาจะอาจจะมีเคล็ดลับในการดูของเขาแต่ก็เป็นของแปลกเขาจะไปแกะกะลามหาอุดไงคือพอเป็นธรรมชาติที่แปลกรวมอยู่ในโทนสิทธิ์ได้เลยใช่ครับของที่หายากไม่มีตาครับครับของไม่มีตาเนี่ยเห็นไหมใช่ครับไม่มีตาก็นี่ทั้งหมดเยอะๆเหมือนกันนี่นะครับผมบอกท่านผู้ชมช่องลิโชคนะนอกจากมาพิพิธภัณฑ์แล้วมากราบหลวงพ่อมาเช่าบูชาเหล็กไหลถ้าเจอหลวงพ่อท่านก็เมตตาให้ไปเป็นที่ระลึกก็นอกจากเหล็กไหลเยอะแยะมากมายจากถ้ำหลายถ้ำในประเทศไทยก็ยังมีพวกโทนสิทธิ์ให้ได้รับชมได้ดูได้นะครับทั้งตำรับตำราพวกเครื่องรางของขลังเก่าๆอะไรครับมาศึกษาดูชมได้ที่นี่แล้วหลวงพ่อห่วงไหมถ้าเขาจะถ่ายทำไปเป็นการศึกษาหรือไปเผยแพร่ต่อไม่ห่วงไม่ห่วงนะครับได้นะครับถ่ายทำดูได้ครับครับที่หาดูยากไงครับของดูยากเห็นยากครับเนี่ยหลายๆอย่างครับผมกราบขอบพระคุณมากนะครับก็เดี๋ยวผมบอกท่านผู้ชมช่องลิโชก่อนว่าอยู่ที่สำนักป่าพระธรรมยานมุนีตำบลโพรงมะเดื่ออำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรเผื่อใครอยากจะมาสอบถามว่าเปิดเมื่อไรกี่โมงแล้วก็จะมากราบเจอหลวงพ่อได้คุยกับท่านสนทนาธรรมกับท่านก็ยินดีนะครับผมเป็นสะพานบุญเป็นต้นบุญให้นะครับก็จะมีจุดเช่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่รวมของเหล็กไหลทั้งหลายขอนำบัตรดูเบอร์โทรหน่อยครับนำบัตรก็เดี๋ยวผมจะให้บอกเบอร์โทรตรงนี้นะครับแนะนำนะครับบอกบุญก็จะเป็นเบอร์089-232-6181และ090-809-6925นะครับเบอร์นี้นะครับตามนี้ช่องลิโชนะครับเดี๋ยวหลังจากได้คุยกับหลวงพ่อสมพรสมวโรแล้วก็ทางท่านก็บอกว่ารอบๆเจดีย์ตรงนี้ซึ่งเป็นเจดีย์ที่ไว้ประกอบพิธีเข้าไปสวดมนต์ในวันวิสาขบูชาและวันสำคัญอื่นๆแล้วก็เป็นที่เก็บเขาเรียกว่าอะไรเหล็กไหลบางส่วนก็จะมาดูว่าต้นไผ่เป็นอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้ก็ไผ่จะเป็นอย่างนี้เจไม่ต้องกลัวมีหลายตัวนะก็จะมีหมาสีเขาเรียกว่าอะไรหมาขนอะไรไม่มีขนนะพันอะไรไม่รู้อะอย่างนี้หลายตัวซึ่งก็เท่าที่ผมเดินมานี่นั่นน่าจะเป็น1ต้นไผ่เจ๊ไปเข้าไปดูไปเนี่ยไปทางนี้แล้วกันทางนี้ต้นนี้ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวดูกันครับใช้ไผ่ทนสิทธิ์ไหมก็ไม่ค่อยสันทัดกรณีเท่าไหร่เนี่ยนะต้นเนี่ยนะท่านบอกว่ารอบๆน่าจะใช่นะมีหมา1ตัวมาถ่ายทำรายการหน่อยมาถ่ายทำรายการเจมันมีลูกด้วยมันมีนมแกว่งๆก็อ๋อค่อนข้างจะใกล้เคียงก็คือว่าที่หลวงพ่อบอกคือกิ่งเนี้ยมันจะตรงกันเนี้ยนะครับเห็นไหมครับจะค่อนข้างตรงกันเนี้ยเจ๊ใช่ต้นเนี้ยแหละก็เดี๋ยวให้ดูต้นนี้นะครับแล้วก็มีอีกหลายๆต้นตรงนู้นไผ่ดำเจ๊เดินไหมอันนี้เป็นเจดีย์ของสำนักป่าพระธรรมยานมุนีนะครับ
แล้วก็ที่สำนักป่าพระธรรมยานมุนีนี้หลวงพ่อสมพรท่านก็บอกผมว่ามีต้นไผ่ดำด้วยนะนี่นะครับนี่สวยงามจริงๆเห็นท่านบอกว่ามาจากเมืองจีนนะสายพันธุ์เนี่ยนะแล้วก็ที่เป็นไผ่คนสิทธิ์ก็เหมือนแบบว่ารากเนี่ยมันมาตามพื้นแล้วก็มาขึ้นรอบๆเนี่ยหลายต้นเนี่ยเดี๋ยวให้ดูว่าใช่ไหมจะมีกิ่งที่ตรงกันอ้อนี่นะนี่นะก็ค่อนข้างจะตรงอยู่นี่นะเนี่ยนะ1 2เนี่ยปกติมันจะเป็นกิ่งที่แบบสลับข้อกันป้องกันไปเท่าที่ผมจำได้นะครับหรือว่าใน1ป้องเนี่ยจะมีด้านเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ต้องไปศึกษาดูอีกทีนึงนะมีอะไรผิดพลาดขออภัยแต่ที่เท่าที่รู้มาคงจะเป็นลักษณะนั้นแล้วก็มีรอบๆอีกหลายต้นนะครับนี่นี่ก็ใช่นะครับต้นนี้มีไหมที่จะเป็นข้อที่ตรงกันเดี๋ยวดูก่อนอ๋อนี่ไงนี่ไงเจ้มาดูแล้วถ้าผ่าด้านในก็จะเป็นอย่างที่หลวงพ่อบอกที่ท่านให้ดูเมื่อตอนต้นรายการนะครับเห็นไหมแปลกดีนะนู่นก็ใช่นะเห็นไหมครับแล้วก็นี่ก็ใช่นะนี่ก็เนี่ยนะเนี่ยตรงเนี้ยนะครับก็จะมีตรงกันพอดีเลยเห็นไหมในหนึ่งข้อเดียวกันซึ่งเป็นเรื่องที่ก็แปลกดีนะในไผ่ทั่วไปจะไม่ค่อยเป็นอย่างเนี้ยอันนี้คือของแปลกเดี๋ยวไปดูว่ามีตรงอื่นอีกเยอะไหมเห็นไหมบางบ้องเนี่ยไม่เป็นนะด้านนู้นอันนู้นก็ใช่นะครับอันนี้แค่ดูคร่าวๆใครสนใจก็มาแต่ว่าก็ก่อนเข้ามาตรงนี้ก็อย่ามามืดมากมีหมาเฝ้าวัดอยู่ผมก็รู้จักบางตัวแล้วมันก็ทักทายได้แต่เกิดโผล่มาพูดพลาดเดี๋ยวอาจจะโดนมันกัดหรือเปล่าก็หลวงพ่อบอกว่ามีต้นที่ตายแล้วก็มันทิ้งเม็ดไว้เดี๋ยวจะดูนะครับว่าต้นไหนผมขอท่านไปปลูกว่าจะขึ้นไหมไปปลูกที่บ้านนะเดี๋ยวว่าจะไปปลูกที่สวนเชียงใหม่นะครับเจ๊ลองดูได้ต้นไหนตายอันนี้ไผ่ดำสวยมากเห็นไหมสีดำไหมนี่สีดำเลยสวยดีแต่ตรงนี้ก็ไม่รู้สายพันธุ์เดียวกันป่ะนะครับมันจะมีเป็นสีเขียวๆอยู่ใกล้ๆสีดำนะไหนไม่ใช่นะมันหญ้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่สร้างน้ำตกนะครับเมื่อกี้ด้านบนที่บนพิพิธภัณฑ์ก็มีแบบจำลองแล้วแต่พอดีว่าผมลืมถ่ายมานะเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้ามาอีกจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็จะเป็นเหมือนก้อนหินปลอมเป็นก้อนๆยื้อครอบๆนะครับแล้วก็ด้านในจะเป็นโพรงใครมาร่วมบุญมาเช่าวัตถุบูชาเหล็กไหลที่สำนักป่าพระธรรมยานมุนีก็ได้ร่วมสร้างตรงนี้ด้วยนะครับผมก็บอกบุญนะครับถ้าเข้ามายืนก็แต่ยังไม่อยากเข้ามาเพราะว่ายังสร้างไม่เสร็จอ๋อแต่จะเป็นเหล็กนะที่เขาจะเชื่อมต่อติดกันเนี่ยนะเป็นโครงนะก็กว้างอยู่นะครับน่าจะสักประมาณ15เมตรคูณ20เมตรได้นะประมาณนี้นะครับตรงนี้จะเป็นหินปลอมเดี๋ยวเสร็จแล้วก็คงจะชุ่มชื่นใจอยู่